ัสดีครับเรามาพบกับพอดออนไลน์คลิปที่5นะครับของฝ่าสามัญในคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการฟังในฐานะเครื่องมือสำคัญของฝ่าสามัญแน่นอนว่าการฟังเนี่ยเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องมีการฝึกฝนกันขึ้นมาในที่นี้เนี่ยเราจะมาพิจารณาการฟังในฐานะของเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับความเป็นมนุษย์มากขึ้นฝ่าสามัญเนี่ยนะครับมันเชื่อเรื่องมนุษย์แบบมีปัญญาหมายถึงว่ามีความสามารถในการสร้างความรู้ได้มนุษย์เนี่ยสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเราเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อีกมุมนึงเราสามารถสร้างความรู้ร่วมกันกับคนอื่นได้นี่เป็นฐานความเชื่อหลักๆที่สำคัญที่มันแตกต่างไปจากความเชื่อแบบผู้กดขี่ก็จะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างความรู้เองได้ไม่มีปัญญาเขาต้องเป็นผู้ที่มอบปัญญาให้คนอื่นหรือว่าความรู้ของผู้ถูกกดขี่เนี่ยไม่ได้สำคัญเท่าความรู้ของผู้มีอำนาจสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะมอบความรู้ให้มอบสิ่งที่ดีให้โดยที่เขาเป็นคนตัดสินไปแล้วว่าสิ่งนั้นน่ะมันดีต่อผู้รับหรือว่าผู้ถูกกดขี่หรือพยายามที่จะยัดเยียดความเชื่อแล้วบอกว่ามันดีต่อผู้ถูกกดขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กดขี่ไม่จําเป็นที่จะต้องฝึกเรื่องการฟังมากนะเขาอาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องการสอนการพูดให้ดูดีน่าเชื่อถือทําให้คนอื่นเชื่อสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้เชื่อว่าอีกคนมีความรู้หรือเชื่อว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าดีกว่าฝ่าสามัญเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของการที่มุ่งคืนความเป็นมนุษย์จากสังคมที่มีการกดขี่กันด้วยการมุ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ทางอำนาจเนี่ยมันเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือสำคัญของฝ่าสามัญเนี่ยมันจึงไม่ใช่การสอนแต่มันคือการฟังในฝ่าสามัญนี้นะครับที่เรามุ่งมองการฟังในฐานะที่เป็นเครื่องมือเสริมสร้างพลังอำนาจเราจะแบ่งออกมาเป็น3ระดับโดยเราแบ่งตามเป้าหมายในการฟังซึ่งมี3เป้าหมายในระดับแรกเนี่ยนะครับเราจะฟังเพื่อตัวเองระดับที่2เนี่ยเราจะฟังเพื่อผู้พูดแล้วก็ในระดับที่3เราเป็นการฟังเพื่อกลุ่มเราจะมาพิจารณาอันแรกก่อนนะครับในการฟังเพื่อตัวเองการฟังเพื่อตัวเองเนี่ยก็คือเป้าหมายเนี่ยมันมุ่งที่ตัวเราโดยเฉพาะเลยนะครับเรารับสารลงมาเนี่ยเราจะรับสารมาได้2แหล่งนะครับแหล่งแรกเนี่ยจะเป็นแหล่งเป็นเสียงจากภายนอกนะครับแหล่งที่2ก็จะเป็นเสียงจากภายในในแหล่งแรกเนี่ยนะครับที่เป็นเสียงจากภายนอกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการฟังครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายเราฟังเพื่อรับความรู้เข้ามาเราฟังเพื่อได้รู้ข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกเพื่อให้เรารู้ได้ว่าอ๋อตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกในสภาพแวดล้อมในสิ่งต่างๆที่เราสนใจอยู่บางทีเราก็ฟังเพลงฟังเรื่องราวฟังนิทานฟังสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงอารมณ์บ้างเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้รับรู้ถึงสภาวะต่างๆของตัวเราเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของตัวเราเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ของเราความปลอดภัยของเราความเข้าอกเข้าใจของเราแล้วก็การที่เราเลี้ยงอารมณ์ของเราในส่วนที่2ที่เป็นเสียงจากภายในนะครับก็คือเราจะฟังเสียงร่างกายของตัวเองฟังเสียงอารมณ์ของตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของฝ่าสามัญด้วยเหมือนกันนะครับการเข้าใจอารมณ์ของเรานะครับความรู้สึกของเราความเชื่อของเราหรือว่าร่างกายของเรามันนำไปสู่การเข้าใจปฏิกิริยาของเราที่มีต่อสิ่งอื่นๆด้วยบางทีเนี่ยเสียงจากภายนอกเข้ามาเป็นเสียงด่าเสียงชมหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจเวลาเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกขึ้นมามันจะมีเสียงจากภายในของเราด้วยเช่นกันอาจจะเป็นเสียงของความไม่ชอบของความโกรธของความเกลียดซึ่งเราก็จะต้องฟังมันเพื่อความเข้าอกเข้าใจตัวเองเข้าใจรู้ว่าสภาวะณปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นอะไรอยู่บางทีเรากำลังทำการฟังอยู่กำลังฟังคนอื่นอยู่มันอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างอยู่ภายในของเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบหรือว่ามีไหล่แข็งขึ้นมาปวดเอวปวดหลังอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นจุดสังเกตได้ที่เราสามารถที่จะฟังได้เพื่อให้เราเข้าใจสภาวะว่าโอ้เรากำลังตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับเราเป็นอะไรบ้างจะเห็นได้ว่าทั้งสองส่วนเองเนี่ยนะครับมันมุ่งไปที่ตัวเราเป็นหลักที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราทีนี้แน่นอนเนื่องจากมันเป็นการฟังเพื่อตัวเองเราจึงสามารถที่จะตัดสินได้ครับเป็นขั้นตอนที่เราชอบหรือเราไม่ชอบเราตัดสินได้เลยเราไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้เรื่องนี้เราสามารถเลือกคัดกรองได้ว่าข้อมูลบางอย่างเราไม่โอเคเราไม่ชอบเราไม่อยากฟังเราไม่อยากรับรู้หรือว่าคิดว่าไม่สำคัญเรามีการทำเรื่องนี้เป็นปกติมนุษย์มีความสามารถในการจัดการสิ่งเหล่านี้เป็นปกติแต่สิ่งที่มันจะทำให้มันสิ่งเหล่านี้มันผิดปกติก็คือเราไม่รู้ตัวว่าเราทำการตัดสินมันเราไม่รู้ตัวว่าเราคัดกรองข้อมูลที่อาจจะมา100แต่ว่าเราไม่ชอบมันเนี่ย 30% เราเลยรับมาแค่ 70% แล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราคัดกรองออกไป 30% มันทำให้เรารับรู้โลกได้ไม่หมดไม่ครบถ้าเรารับรู้เราก็จะเผื่อใจไว้สำหรับที่เราจะผิดพลาดได้เราจะเผื่อใจไว้สำหรับการฟังคนอื่นต่อไปด้วยไม่ได้ไปตัดสินแล้วจบว่าเรื่องนี้ผิดหรือเรื่องนี้ถูกทันที
แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงใหม่แต่ให้เรารับรู้ว่าเราเป็นมนุษย์เรามีอคติได้เราเป็นมนุษย์เราเลือกคัดกรองข้อมูลเป็นปกติคือถ้าเราอยู่กับการไม่ตัดสินตลอดเวลาอยู่กับการรับข้อมูลข่าวสารทุกชนิดที่เข้ามาในตัวเราตลอดเวลาผมว่ามันไม่ปกติครับชีวิตมนุษย์นะครับมันก็จะแบบรับข้อมูลเยอะแยะมากมายตลอดเวลาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยแต่สิ่งสำคัญมันไม่ใช่เรื่องของการฟังอย่างไม่ตัดสินฟังอย่างรับรู้ข้อมูลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่อันนั้นมันคือการรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่และการรู้เช่นนี้เราจึงเผื่อใจไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจผิดเรายอมรับได้ที่เราผิดแล้วเราก็พร้อมรับรู้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับนี่คือการฟังเพื่อตัวเองมาดูกันที่การฟังแบบที่2นะครับคือการฟังเพื่อผู้พูดการฟังแบบนี้เนี่ยนะครับจะมุ่งประโยชน์ของตัวผู้พูดเป็นหลักคือในสังคมที่มีการกดขี่นะครับมันจะมีการสร้างวัฒนธรรมเงียบขึ้นมานะครับคือวัฒนธรรมที่คนเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความรู้สึกของตัวเองไม่กล้าแสดงออกถึงความรู้ความสามารถความคิดอะไรของตัวเองออกมาคือถ้าพูดมันออกมานะครับมันก็จะถูกพิพากษาถูกตัดสินถูกลงโทษถูกเยาะเย้ยต่างๆนานามันเลยทำให้คนจำนวนนึงโดยเฉพาะผู้ถูกกดขี่เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนำเสนอสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกออกมาได้อย่างจริงจังมันก็ไปปรากฏในรูปลักษณ์อื่นๆอาจจะเป็นความเก็บกดความโกรธความเสียใจเป็นโรคทางจิตเวชเป็นอะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภาษามันจะนั่งฟังเข้าไปเรื่อยๆนั่งฟังไปไม่รู้จบนั่งฟังอะไรก็ได้การฟังของภาษามันเนี่ยมันมีเป้าหมายของมันอยู่เป้าหมายแรกก็คือทำให้ผู้พูดเนี่ยนะครับรู้สึกถึงความปลอดภัยที่เขาสามารถที่จะพูดแสดงความรู้สึกแสดงความคิดแสดงการตัดสินใจของเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้กระทำการออกมาได้แบบที่สองก็คือเขาจะได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองว่าเขามีค่ามากพอที่มีคนฟังอย่างน้อยหนึ่งคนการฟังของฝ่าสามัญเนี่ยต้องทำให้ผู้พูดรับรู้ได้ว่ามีคนฟังเขาอยู่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดและพร้อมที่จะฟังเขาเพิ่มเติมในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาและก็สามารถสร้างความรู้ของตัวเองขึ้นมาได้ในบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอกับผู้พูดที่ไม่กล้าพูดพูดน้อยพูดไม่กี่คำพูดสับสนพูดสับสนซึ่งหลายครั้งก็จะทำให้เรารู้สึกอึดอัดที่จะต้องมานั่งฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่เขาถูกไม่ฟังมานานถูกลงโทษถูกตัดสินถูกพิพากษามานานมันทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆออกมาหรือว่าไม่มีโอกาสได้พัฒนาทักษะในการพูดที่เป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนฉาดฉานสิ่งที่ฝ่าสามัญจะต้องทำนะครับในการฟังเพื่อผู้พูดก็คือทำให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยรู้สึกว่ามีคนฟังก็คือการฟังการรอแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะครับให้เขารับรู้ว่าเราได้ยินเขาเราเข้าใจเขาจริงๆซึ่งกระบวนการเหล่านี้จริงๆก็จะกลายเป็นการที่ไปเสริมสร้างพลังอำนาจของเขาอีกครั้งหนึ่งทำให้เขาได้หวนกลับมาเรียนรู้เรียบเรียงคำพูดของตัวเองให้มากขึ้นและกล้าที่จะพูดสิ่งต่างๆที่เขาคิดอยู่รู้สึกอยู่ออกมาได้มากขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันบางทีเราก็จะไปเจอคนที่พูดมากพูดเยอะพูดยาวยกตัวอย่างเยอะพูดวนซ้ำพูดในประเด็นเดิมๆซึ่งหลายครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีความปรารถนาบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะพูดมันออกมาตรงๆได้เขาก็จะอาศัยวิธีการพูดอ้อมๆหรือบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาพูดออกไปแล้วคนฟังอาจจะยังไม่เข้าใจเขาจึงต้องพยายามที่จะอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าพูดซ้ำๆจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าผู้ฟังเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดได้สิ่งที่ภาษามันจะต้องทำคือทำให้เขารู้สึกได้ว่ามีคนฟังเขาจริงๆรอที่จะฟังแต่ก็พร้อมที่จะแสดงความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆเราก็อาจจะต้องมีการพยายามที่จะทบทวนในสิ่งที่เขาพูดออกไปบอกว่าเราได้ยินอะไรให้เขาได้ยินและเขาจะได้รับรู้ว่ามีคนฟังเขาจริงๆในขณะที่ในการฟังแบบที่หนึ่งการฟังเพื่อตนเองเนี่ยนะครับเราจะต้องพึ่งพาการตัดสินการประเมินค่าและการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารแต่ว่าในการฟังเพื่อผู้อื่นนั้นเราจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาเป็นสถานการณ์ของเขาเราในฐานะผู้ฟังเราไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าเขาเผชิญกับสถานการณ์อะไรบ้างเราจะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าเขาเผชิญกับเรื่องอะไรมาบ้างที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจริงไม่ใช่เป็นการตัดสินว่าเขาดีหรือเลวเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่าในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์นี่ส่วนหนึ่งกับในฐานะที่เขาพูดออกมาในเนื้อหาสิ่งที่เขาพูดออกมาโอเคว่าในเนื้อหาสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะครับมันอาจจะขัดต่อความเชื่อเรามันอาจจะขัดต่อค่านิยมที่สังคมยึดถือขัดต่อเป้าหมายต่างๆแต่ว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่เขาคิดออกมานำเสนอออกมาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไปลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาเลยสิ่งที่เราจะต้องทำในฐานะที่เป็นการฟังเพื่อผู้พูดคือเรามุ่งตรงไปที่ตัวผู้พูดเป็นหลักยอมรับเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์รู้สึกปลอดภัยมากพอ
หลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมั่นในกระบวนการทางปัญญาของเขาหรือว่าของร่วมกันของเรากับผู้พูดในการที่จะร่วมกันสร้างปัญญาสร้างความรู้หลังจากที่เราได้ฟังกันและกันแล้วกระบวนการฟังเหล่านี้จะช่วยให้เขาสงบลงนิ่งลงและมีเวลาที่จะพิจารณาความรู้ความรู้สึกความคิดของตัวเองเพื่อที่จะเรียบเรียงมันออกมาอย่างที่ตัวเองรู้สึกได้จริงๆดังนั้นการฟังเพื่อผู้พูดที่มากพอมันจะช่วยกรองช่วยเรียบเรียงช่วยขัดเกลาความรู้สึกของเขาความคิดของเขาให้คมขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาปรารถนามาจากข้างในของเขาเองได้จริงๆฟ้าสามัญจะช่วยฟื้นฟูความสามารถในความเป็นมนุษย์ของผู้พูดได้ด้วยการฟังในระดับนี้และการฟังแบบที่3นะครับคือการฟังเพื่อกลุ่มนะครับการฟังเพื่อกลุ่มจะแตกต่างจากการฟังแบบที่1กับแบบที่2ในแง่ที่ว่าโอเค1เนี่ยนะครับมันมุ่งที่ตัวประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลักซึ่งในการฟังทั้ง3แบบเนี่ยนะครับโอเคเราไม่ได้ฟังแค่เสียงของผู้พูดทั้งหลายที่เราได้ยินเท่านั้นไม่ใช่แค่ตัวเสียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราสังเกตสิ่งอื่นๆด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสารที่มันส่งออกมาไม่ว่าจะเป็นกริยาท่าทางน้ำเสียงบรรยากาศการพูดคุยตำแหน่งแห่งที่ของคนนั่งกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดผู้ฟังและคนอื่นๆในกลุ่มสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องฟังมันทั้งหมดด้วยเช่นกันในการฟังแบบกลุ่มเนี่ยเราจะต้องอาศัยการฟังแบบนี้เยอะขึ้นมากๆก็คือมองเห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของสมาชิกในกลุ่มในการฟังเพื่อกลุ่มเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ฟังที่ตัวคนเป็นหลักเหมือนแบบที่1กับแบบที่2ที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลเป็นหลักแต่การฟังเพื่อกลุ่มเนี่ยมันจะฟังที่การได้ยินเสียงของกลุ่มซึ่งแน่นอนว่ามันประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งเป็นตัวคนจำนวนมากแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งไปที่ว่าใครเป็นคนพูดเป็นหลักบางทีเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนพูดแต่เรามุ่งที่ในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกของกลุ่มมาสามัญเนี่ยนะครับจะฟังสิ่งที่สมาชิกพูดแล้วก็ทำให้สมาชิกคนอื่นๆได้ยินสิ่งที่สมาชิกท่านนั้นพูดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงของคนที่ด้วยอำนาจในกลุ่มต้องถูกทำให้ได้ยินในกลุ่มโดยเป้าหมายก็คือว่าเรามุ่งให้กลุ่มบรรลุสิ่งที่ต้องการร่วมกันในการฟังแบบที่สามนะครับเราฟังอะไรสิ่งที่สมาชิกกลุ่มเนี่ยนะครับมักจะส่งสารถึงกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายของกลุ่มเป็นสถานการณ์ของตัวเองเป็นสถานการณ์ของกลุ่มเป็นมุมมองของเขาของแต่ละคนที่แตกต่างกันอาจจะมีตัวข้อเสนอตัวทางแก้ตัวความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ส่งกันไปมาอยู่ในกลุ่มนั้นสิ่งที่ฟ้าสามัญจะต้องฟังเนี่ยนะครับมันก็ต้องฟังเพื่อที่จะมองให้เห็นว่าอ้อกลุ่มณวันตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของกลุ่มเป็นอย่างไรอุณหภูมิของกลุ่มเป็นยังไงกำลังเดือดกำลังเย็นกำลังมีความสุขสนุกสนานหรือเป็นทุกข์เราต้องได้ยินสิ่งเหล่านี้เป้าหมายของกลุ่มณตอนนี้เป็นยังไงยังคงอยู่ในเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกหรือว่าเปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วหรือว่าลดขนาดเป้าหมายลงเราก็จะมองเห็นฟังได้ยินสิ่งเหล่านี้การฟังข้อมูลข่าวสารของสมาชิกในกลุ่มนำไปสู่การรับรู้กลุ่มการได้ยินกลุ่มการเข้าใจกลุ่มว่ากลุ่มนะตอนนี้มีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนั้นสิ่งที่จะต้องขยับต่อก็คือการชวนให้กลุ่มเคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งการเคลื่อนไปข้างหน้าของกลุ่มนี้นะครับก็คือมันต้องผ่านการตัดสินใจบางอย่างจากข้อมูลที่มีจากมุมมองที่ได้จากสถานการณ์ที่เราค้นพบร่วมกันในกลุ่มซึ่งมันก็จะต้องอาศัยทักษะอื่นๆเช่นการถามการชวนให้ตัดสินใจเป็นต้นนะครับในการที่จะชวนให้กลุ่มไปข้างหน้าต่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยฟ้าเองก็ต้องฟังกลุ่มให้ได้ยินก่อนและก็มั่นใจให้ได้ว่าทุกๆคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มสามารถได้ยินสิ่งที่กลุ่มพูดออกมาส่งสารออกมาได้ด้วยการฟังกลุ่มที่ดีนะครับมันจะช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจของสมาชิกในกลุ่มได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในกลุ่มที่รู้สึกถึงอำนาจตัวเองน้อยนะครับคนที่เป็นผู้ถูกกดขี่มานานเขาจะรู้สึกถึงตัวเองในกลุ่มรู้สึกถึงพื้นที่ของตัวเองในกลุ่มที่ได้รับการยอมรับที่ได้รับการมองเห็นในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะนำไปสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจของกลุ่มด้วยเช่นกันก็คือมันจะเป็นกลุ่มที่มันมีสุขภาพที่ดีมันมีภาวะที่ได้ยินกันและกันปัญญาของทุกคนได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันดังนั้นนะครับในการฟังกลุ่มที่ดีเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่ทักษะส่วนบุคคลอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าฟ้าสามัญจะสามารถที่จะตั้งใจฟังคนในกลุ่มได้ดีโดยตัวของฟ้าเองแต่จริงๆแล้วการฟังกลุ่มที่ดีเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องสร้างโครงสร้างของกลุ่มที่เอื้อต่อการได้ยินกันและกันแบบเป็นกลุ่มได้ดีจริงๆซึ่งเราพูดเรื่องนี้เนี่ยในตอนที่เราพูดถึงเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเช่นการสร้างคู่บัดดี้การสร้างกลุ่มฐานการมีช่องทางในการฟีดแบ็กของกันและกัน
การมีโครงสร้างการสื่อสารช่องทางการสื่อสารต่างๆหลากหลายมากพอที่จะทำให้เสียงทุกเสียงเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกได้ยินมากที่สุดนอกจากนั้นฟังสามัญเองก็ต้องมีทักษะแบบที่1กับแบบที่2ด้วยคือรู้ว่าตัวเองฟังแบบไหนอยู่บางครั้งฟังอาจจะต้องกลับมาที่การฟังเพื่อตัวเองการฟังเสียงภายในของตัวเองการฟังเพื่อความเข้าใจของตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปข้างหน้าได้เพื่อที่จะมองเห็นว่าจะตัดสินใจอะไรในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มได้หรือบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องฟังผู้อื่นฟังผู้พูดอย่างตั้งใจเพื่อที่เขารับรู้ถึงคุณค่าของตัวเองในกลุ่มและก็มาฟังในฐานะที่เป็นฟังเพื่อกลุ่มมองให้เห็นว่ากลุ่มตอนนี้ต้องการอะไรต้องการที่จะไปทางไหนดังนั้นการฟังทั้ง3แบบนี้นะครับมันจะถูกสลับปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลาในช่วงเวลาหนึ่งใน1วันใน1เซสชั่นนะครับนั่นหมายถึงว่าฟาเองก็จะต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าตอนนี้กำลังฟังอยู่ที่หมวดไหนอยู่ที่ระดับไหนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการฟัง3แบบซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของฟาสามัญในการที่จะสร้างสังคมที่เท่าเทียมแล้วก็เสริมสร้างความเป็นมนุษย์เรายังมีเครื่องมือสำคัญอีกหลายแบบอีกหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องการถามการตั้งคำถามการโอบอุ้มดูแลวงการขับเคลื่อนวงไปข้างหน้าซึ่งเอาไว้ถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับต่อไปครับ